ไทยแลนด์นิวแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับเวทีการประกวดหนุ่มเมืองลุงสาวเสกักโดยจะจัดขึ้นในวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะงานนี้นายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังเลยดีกว่าค่ะขอบคุณนะครับผมในนามของผู้ราชการจังหวัดพัทลุงและก็พี่น้องชาวพัทลุงต้องขอบคุณทางMAI นะครับที่ได้เลือกจังหวัดพัทลุงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมคัดเลือกต้องขอบคุณครับที่มาเลือกจังหวัดพัทลุงนะครับคัดเลือก Miss World Tourism Ambassador นะครับเพราะจังหวัดพัทลุงเนี่ยเป็นจังหวัดขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นเมืองผ่านอยู่กึ่งกลางของภาคใต้แต่ว่าส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็นักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยที่จะแวะพักที่พัทลุงทั้งๆที่พัทลุงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้จักนะครับโดยเฉพาะระดับโลกเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าที่ควรเพราะการที่ได้มีโอกาสมาคัดเลือกนางงามที่นี่นะครับก็เป็นโอกาสดีของพี่น้องชาวพัทลุงเป็นโอกาสดีของชาวจังหวัดพัทลุงครับที่ได้จะมีได้มีโอกาสเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงไปยังพี่น้องทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสรู้จักจังหวัดพัทลุงมากขึ้นผมเองในนามผู้ว่าการจังหวัดพัทลุงครับขอบคุณทีมงานทุกคนที่ได้มาจัดแถลงข่าวในวันนี้และในการคัดเลือกในระดับประเทศไทยเราเรียกกันว่าหนุ่มเมืองลุงสาวเสกักนะครับเสกักนี่เป็นชื่อของเมืองพัทลุงแต่เดิมเมืองตรงกลางตรงที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกกันว่าเสกักนะครับเลยใช้ชื่อนี้ซึ่งเป็นชื่อที่อาจจะสร้างความฉงนสนเท่ให้กับผู้ที่ฟังแต่ว่าเป็นชื่อที่เราอยากจะให้เผยแพร่ออกไปนะครับเพราะในวันนี้เนี่ยทีมงานพัทลุงทุกคนมีความภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีการจัดประกวดในครั้งนี้ที่จังหวัดพัทลุงผมและทีมงานของจังหวัดพัทลุงพร้อมนะครับพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือดูแลทุกกิจกรรมทุกเรื่องนะครับตลอดถึงความสุขความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้เข้ารับประกวดทุกคนครับจังหวัดพัทลุงนี่นะครับอยู่กึ่งกลางของภาคใต้นะครับการคมนาคมนี่สะดวกมากเลยนะครับแม้เราไม่มีสนามบินเป็นของตนเองแต่เรามีสนามบินใกล้เคียงนะครับใช้เวลาเดินทางไม่เกิน1ชั่วโมงเนี่ยถึง3สนามบินด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสนามบินนานาชาติหาดใหญ่สนามบินตรังสนามบินนครศรีธรรมราชแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติของเรานะครับที่อื่นไม่มีแต่พัทลุงมีผมยกตัวอย่างเรื่องของควายน้ำนะครับซึ่งเป็นเกษตรเป็นวิถีเกษตรที่ไม่มีที่อื่นเลยที่การเลี้ยงควายโดยไม่มีการสนตภายหรือไม่มีการเลี้ยงแบบปล่อยฝูงนะครับเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยฝูงซึ่งมีที่เดียวในพัทลุงเรามีสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่พัทลุงเรามีทะเลบัวที่ยิ่งใหญ่นะครับกว้างขวางมากมายและเกินอยู่ในทะเลน้อยเรามีโลมาอิระวดีซึ่งเป็นฝูงสุดท้ายของประเทศไทยอยู่ที่พัทลุงนะครับนอกจากนั้นเรามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นล่องแก่งเป็นน้ำตกนะครับที่สำคัญครับที่นี่เป็นแหล่งตรรกะทางสายเวทนะครับหลายท่านคงเคยยินคำว่าวัดเขาอ้อหรือตำหนักศิลาเขาอ้อนะครับก็อยู่ที่พัทลุงแล้วก็มีโบราณสถานอีกมากมายหลายที่หลายแห่งในพัทลุงนะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวที่พัทลุงอย่างน้อยมาพักค้างสักคืนหรือ2คืนแล้วท่านจะมีโอกาสซึมซับสิ่งดีๆของจังหวัดพัทลุงไปนะครับผมต้องขอบคุณอย่างยิ่งครับที่ท่านจะมาเที่ยวพัทลุงในโอกาสต่อไปครับชนบทไทยแลนด์นิวส์